ดูอีกเรื่องนึงเนี่ยเห็นข่าวแล้วก็ตกใจแต่ก็กึ่งๆดีใจนะเมื่อวานนี้ร้อนมากกันนะคุณนิชาใช่ว่าอบอ้าวเมื่อวานร้อนเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกมา2วันแล้วก็พอวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหร้อนร้อนแบบตกมาให้ร้อนเหรอตกมาให้ร้อนแล้วเหงื่อเหนียวเลยเนี่ยนะครับล่าสุดมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคาดพายุฝนฟ้าคะนองและจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5-9 องศาเลยลงเยอะขนาดนั้นเลยลงเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยนะครับเราขบวนต้องไปขุดเสื้อหนาวมาอีกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าต้องไปดูรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะครับทางกรมอุตุเนี่ยได้ออกประกาศนะครับลงวันที่20กุมภาพันธ์บอกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนคาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนี้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะต่อไปซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรกจากนั้นช่วงวันที่20-21อุณหภูมิจะลดลงโดยในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-9 องศาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนี่วันที่21แล้วใช่ไหม21แล้วค่ะอาจจะตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะเสร็จรายการเดี๋ยวต้องออกไปสัมผัสลมเย็นลมหนาวซะหน่อยนะคืออยู่ในห้องนี้ไม่รู้เรื่องเพราะมันหนาวมันหนาวหนาวแอร์แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้างั้นคุณปรเมศต้องขึ้นดอยแล้วล่ะแล้วโอ้ไม่ไหวต้องขึ้นดอยแล้วล่ะถึงจะได้ไปเจออากาศประมาณลบห้าอะไรอุณหภูมิลดลงไป 5-9 องศาเซลเซียสบางที่จะมีลูกเห็บด้วยเนี่ยใช่ก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคะทั้งร้อนทั้งฝนทั้งเย็นด้วยนะมากันครบใน1วันเลยนะคะ